เอาละครับและขณะนี้ถ้าคุณผู้ชมที่กำลังเดินเที่ยวอยู่ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่านะครับหรือว่าท่านที่กำลังวางแผนจะไปผู้สื่อข่าวของเรารายงานบอกมาว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของอาหารนะครับเพราะว่าในงานมีร้านอาหารอร่อยๆให้ลิ้มลองทั้งคาวและหวานตลอดทั้งวันนะครับส่วนบรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรนะครับคุณวิจิตราดีจันดาจะพาไปชมและเที่ยวในงานกันเลยครับเชิญค่ะเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกินเลยนะคะว่าเที่ยงนี้จะทานอะไรดีมาที่นี่ค่ะมีของอร่อยอร่อยรอคุณผู้ชมเพียบเลยละค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะพาไปดูทั้งของหวานของคาวกันเลยเดินมาโซนร้านอาหารและร้านค้าตามแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสัมภารนะคะภายสืบสานชุมชนวิถีไทยอดใจไม่ค่อยไหวจริงๆค่ะอยากแวะรับประทานไปซะทุกร้านไปร้านนี้ก็ดีร้านนั้นก็อร่อยร้านนี้ก็คนต่อแถวยาวๆต้องลองค่ะเห็นบอกว่าร้านที่เข้ามาจำหน่ายภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวได้ถูกคัดแล้วคัดอีกคุณภาพแน่นๆความอร่อยคงไม่ต้องพูดถึงนะคะรับรองไม่แพ้ที่ไหนที่ไหนเลยล่ะค่ะอย่างร้านนี้ค่ะผัดไทยเจ้าอร่อยมาจากตลาดนัดขวัญเรียมมีลูกค้าหลายท่านนะคะจำกันได้บีบน้ำมะนาวใส่นิดนึงถั่วสักหน่อยนะคะเข้ากันดีจริงเชียวเปิดประมาณ10โมงเช้าครับผมครับผมครับผมอย่าของเราจะเป็นน้ำมะขามเปียกครับผมสูตรโบราณนะครับผมรสชาติเป็นยังไงคะอ๋อจะคือเปรี้ยวหวาน3รสนะพอดีครับจะไม่ต้องปรุงมากครับบีบมะนาวกลิ้งนึงใส่ถั่วนิดหน่อยพอดีครับผมรับรองอร่อยครับผมมาจากที่ไหนคะมาจากตลาดน้ำขวัญเรียมครับก็ของเราต้มนานเปื่อยแล้วก็คือมันจะไม่เละนุ่มผมแล้วก็น้ำซุปเข้มข้นขายเยอะอย่างเงี้ยฮะกำลังใหญ่ครับผมถึงนับจานนับไม่ถูกก็ถ้าตีเป็นขาประมาณเกือบร้อยร้อยขาเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งถึง3ทุ่มก็เป็นเสาร์อาทิตย์แล้วถ้าเป็นศุกร์เสาร์ก็4ทุ่ม4ทุ่มครับผมอันนี้ประจำครับเพราะว่าเราอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วแล้วก็เป็นอาหารที่เด่นอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วเราเปิดมานาน40กว่าปีแล้วครับเปิดมาที่กรุงเทพอยู่ที่จุฬาอิ่มหนำสำราญไป2ร้านนะคะรสชาติดีจริงๆค่ะทีมข่าวได้ลองชิมแล้วต้องยกนิ้วการันตีให้เลยนะคะใครสนใจก็แวะตามมาชิมกันได้เลยที่งานอุ่นไอรักคลายความหนาวนั่นเองค่ะท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอร่อยจริงหรือเปล่าค่ะมาถึงในงานแบบนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันดีกว่าว่าอาหารที่นี่อร่อยจริงๆแล้วก็บรรยากาศดีมากๆหลายคนถึงได้เอ่ยปากว่ารู้สึกดีเลยเลยค่ะสวยๆกันทางแก๊งเลยนะคะวันนี้มาจากที่ไหนคะอ๋อมาจากระยองค่ะมาจากระยองไม่ได้ค่ะตั้งใจที่จะมาเที่ยวงานนี้เลยไหมคะตั้งใจเลยค่ะนัดกันมาเลยค่ะรวมตัวกันเป็นแบบเพื่อนร่วมงานเป็นญาติๆกันนะคะอาหารเป็นยังไงบ้างคะถูกปากไหมที่นี่อร่อยค่ะบางอาหารบางอย่างที่เราแบบไม่เคยรู้จักเนี่ยก็จะมาเจอที่งานนี้ค่ะค่ะแล้วบรรยากาศโดยรวมเป็นยังไงบ้างคะงานนี้ความเป็นไทยนะคะเพราะว่าปกติถ้าจับชุดไทยเนี้ยเราจะได้แต่งก็คือเวลาที่เราไปงานแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะมีงานเนี้ยค่ะที่แบบเห็นผู้คนส่วนใหญ่คือจะใส่ชุดไทยกันไม่เขินเนาะไม่ค่ะปกติถ้าเกิดแบบไปที่อื่นเนี้ยถ้าใส่แบบนี้คือแบบจะเขินเขินนะคะมีความสุขไหมคะมีความสุขไหมคะมีความสุขมากเลยลูกอยากจัดอีกเป็นไปได้นะจัดทุกปีใช่ไหมแล้วทุกภาคจะได้มารวมกันอย่างระยองเนี่ยชัดเลยไหมน่ารักมากค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นหนึ่งในความสนุกสนานแล้วก็มีความสุขแบบนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้หลายๆท่านนะคะได้มาสัมผัสแบบพวกเราทุกคนเนาะงานนะคะก็จะจัดถึงวันอาทิตย์สุดท้ายก็คืออาทิตย์หน้าแล้วนะคะวันที่11มีนาคมค่ะมากันเยอะๆนะคะ